สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับนายกคนต่อไปคือใครดวงเมืองปี2566โดยหมอลักษ์ผลฟันธงลักษ์เรขานิเทศเผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาวพฤหัสย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกรานต์2566จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่านายกคนต่อไปคือใครโดยหมอลักษ์เรขานิเทศได้เผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาวพฤหัสย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครในรายการสามแซ่บมีการเปลี่ยนนายกใหม่นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพในขณะนี้ดาวย้ายในครั้งนี้ดีใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนดีเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพฤหัสย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตี้ยวัดเจ้าอามไหว้พระปางสมาธิวัดพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหูทับชะตาคืบหน้าหมอปลายไพรกระซิบเปิดดวงล่าสุดพิธาถึงฝั่งฝันเป็นนายกหรือไม่ดวงการเมืองล่าสุดโดยหมอปลายไพรกระซิบได้ทำนายผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์สุดท้ายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะฝ่าฟันจนได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าและลุงป้อมแอบไปดีลทักษิณจริงหรือไม่ตกลงคุณพิธาจะเป็นนายกจะรอดไหมคะหมอปลายตอบว่าห่วงค่ะว่าจะไม่ต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าเรื่องของคุณพิธาน่ะพูดตรงๆน่าจะเป็นชนวนของทุกอย่างคำถามถัดมาดวงของคุณพิธาคนชอบขนาดนี้ยังไม่ได้เป็นอีกหรือหมอปลายตอบว่าจริงๆน่ะเคสของคุณพิธาไม่น่าใช้คำว่าดวงน่าจะเป็นเคสของคำว่าอยู่ในกฎหมู่ค่ะมันไม่ปกติไม่เหมือนกับพื้นดวงค่ะและอื่นเพราะฉะนั้นดวงของคุณพิธาได้รับเป็นนายกนะคะเพราะอยู่ต่างประเทศทุกคนก็บอกว่าดีใจกับคุณด้วยนะที่ได้นายกใหม่ที่เป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งจริงๆประเทศเราก็ยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะคำถามถัดมาคุณเศรษฐายังพอมีวี่แววมากกว่าคุณพิธาหรอหมอปลายตอบว่ายังคงมีวี่แววมากกว่าค่ะดวงคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเป็นอย่างไรบ้างคะหมอปลายตอบว่าดวงคุณอุ้งอิงเหมือนถอยหลังค่ะเหมือนตั้งใจถอยใจจะสลัดบางอย่างออกไปจริงน่ะดวงมี2ทางแยกเปิดล่าสุดคือคุณอุ้งอิงน่ะถอยหลังถามท่านยมให้ทีค่ะมันจะเป็นชนวนความแตกแยกของบ้านเราไหมคะเก้าอี้อันนี้น่ะหมอปลายตอบว่ามันก็แตกแล้วผลออกมาก็แตกค่ะคำถามสำคัญหมอปลายว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหมอปลายตอบว่าปิดปากคุยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เราแอบปลอดภัยก่อนดีกว่าค่ะหรือถ้ามาก็คือมันจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคนพอรับได้แต่มันก็มีคนที่จำนวนมากที่จะออกมาสู้ใช่ค่ะอย่างไรก็ไม่คุ้มก็อยากให้ทุกอย่างทำให้ถูกต้องตามระบบมากกว่าเพราะว่าถ้าประท้วงทีนึงน่ะเศรษฐกิจก็พังต่างชาติก็ไม่เข้าเพราะรายได้ของเรานั้นมันมาจากการท่องเที่ยวเป็นหลักไม่คุ้มหน้าปรุก็ไม่ได้หน้าขาวก็อดหน้าใหม่จะมาแทนหรือหน้าแปลกด้วยค่ะเมื่อก่อนน่ะเคยดูคนนี้ไม่เคยขึ้นแต่รอบนี้น่ะขึ้นมาแปลกๆเหมือนอยู่แป๊บนึงน่ะอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าอาจจะมีใครถูกตั้งขึ้นมาและโดนเปลี่ยนคำถามสำคัญเราจะเลี่ยงรัฐประหารได้ไหมคะหมอปลายตอบว่ายากค่ะย้อนคำทำนายระเบิดใต้น้ำถือเป็นอีกหนึ่งหมอดูที่ขึ้นชื่อว่าแม่นเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยสำหรับหมอปลายไพรกระซิบล่าสุดหลังสึกจากภิกษุณีก็บินตรง
มาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์สถานีโทรทัศน์ช่อง8ทันทีพร้อมกับย้อนคำทำนายว่าระเบิดใต้น้ำนั้นใช่เรื่องของเรือไททันหรือไม่พร้อมกับคำทำนายดวงการเมืองครั้งที่แล้วหมอปายเคยทำนายว่าเป็นระเบิดที่มาจากบนบกลงไปใต้น้ำรู้เรื่องเรือไททันระเบิดไหมคะหมอปายตอบว่าเพิ่งได้ข่าวแต่ไม่ได้รู้อะไรละเอียดขนาดนั้นที่ศรีลังกาไม่รู้เรื่องติด Wi-Fi แต่ Wi-Fi น่ะใช้ไม่ได้ค่ะอันนี้น่ะที่ท่านทำนายไว้ไหมหรือแค่จิ๋วๆอันนี้แค่น่าจะจิ๋วๆไปหน่อยวงเล็บหัวเราะเป็นแค่น้ำจิ้มหรอคะหมอปลายตอบว่าใช่ค่ะระเบิดที่ท่านพูดคราวก่อนน่ะมันคือภูเขาไฟใต้น้ำหรืออะไรคะหมอปลายตอบว่าใกล้เคียงกับภูเขาไฟระเบิดค่ะแล้วน่าจะมาจากรอยแยกเป็นหลักคำถามถัดมาครึ่งปีหลังจะมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นอีกไหมคะหมอปลายตอบว่ามีค่ะสถานการณ์ระดับโลกก็จะมีเขื่อนหรือน้ำมีรอยปริรอยแตกอะไรแบบนี้ค่ะครึ่งปีหลังประเทศไทยจะมีโอกาสสงบศึกจริงจังไหมหมอปลายตอบว่ายากค่ะเพราะอะไรมันมีอะไรมาขัดขวางความสงบมีค่ะหลักๆปีนี้น่าจะลงถนนเป็นเรื่องโหราศาสตร์ฟันธงคนที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ในสถานการณ์นี้คือคำทำนายสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลกล่าวว่าวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาหย่อนบัตรคือ8นาฬิกาซึ่งวันเลือกตั้งเป็นวันวอกชนกับดวงเมืองสิ่งที่ตามมาก็คือมีเรื่องยุ่งวุ่นวายเพราะดวงเมืองไทยคือปีขานขณะที่นายพิธาก็เกิดปีวอกซึ่งชงกับดวงเมืองอายุอยู่ในเคราะห์คือ43ปีย่าง44ปีส่วนนางสาวแพทองธารชินวัตรเกิดปีขานเป็นคู่กัดคู่ชงกับปีวอกตนในฐานะนักพยากรณ์ฟันธงว่าคู่นี้ร่วมกันไม่ได้และหากนายพิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนเมืองนอกคนแดนไกลมองว่าจะเป็นคู่แข่งกับลูกสาวเขาจะไม่ให้เกิดขึ้นแน่นอนจึงไม่ง่ายที่นายพิธาจะผ่านด่านเหล่านี้ไปให้ได้และหากนายพิธาดูแลบ้านเมืองจะวุ่นวายอย่างแน่นอนแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีกระต่ายที่เป็นปีแห่งการประนีประนอมเลข2ปีข้างหน้าช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมจะไม่ใช่เดือนที่ดีของปีวอกแต่เป็นเดือนที่ดีกับปีมะเมียและปีมะแมหลายอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ให้ระวังในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเพราะชงกับดวงเมืองจะเกิดเรื่องวุ่นวายหนักตนจึงห่วงปี2568ถึงปี2569ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนักของบ้านเมืองอย่างไรก็ตามขณะนี้บ้านเมืองเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไม่เหมาะที่จะพูดบางเรื่องส่วนราชวงศ์ยังอยู่อีกยาวนานไม่ต้องห่วงใครคิดไม่ดีกับราชวงศ์จะแพ้ภัยตัวเองและตนนั้นยังมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะดูแลบ้านเมืองไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้บ้านเมืองปกติสุขส่วนเดือนนี้ม้าศึกอย่างคึกขนองแต่เดือนหน้ากรรมสนองกรรมในสิ่งที่ตัวเองทำไว้อาจารย์มาศสินแสห่วงจุ้ยระดับโลกเปิดดวงพิธาลิ้มเจริญรัตน์อาจารย์มาศได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook มีข้อความว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เกิดวันที่5กันยายน2523ไม่ทราบเวลาเกิดตามวิชาดวงจีนคุณพิธาเป็นคนธาตุทองหยินนั่งไฟมะเสงเหมือนอัญมณีที่มีไฟส่องสว่างประกายแวววับจึงมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นพิเศษมีเสน่ห์บุคลิกน่าจดจำหรูหราและมีรสนิยมดีมะเสงเป็นดาวขุนนางจึงเป็นดวงมีอำนาจคนที่มีคุณธรรมเกลียดความชั่วร้ายมีไหวพริบสติปัญญาดีพูดชาชาฉานรักษาภาพลักษณ์แข็งนอกอ่อนในไม่ดื้อหัวชนฝาหากมีเหตุผลที่ยอมรับได้ทำงานเป็นทีมได้มอบหมายงานเก่งมีความสามารถในการคาดคะเนผลที่จะตามมาศึกษาและวางแผนอย่างละเอียดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างรัดกุมในดวงมีธาตุทองเยอะมากถึง4ตัวแต่เป็นดาวคู่แข่งถึง3ตัวทำให้มีบุคลิกเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงรักพวกพ้องชอบต่อสู้เอาชนะ
ไม่ยอมแพ้แก่ความอยุติธรรมถึงแม้จะไม่ทราบยามที่เกิดก็สามารถระบุได้ว่าเป็นดวงดิถีทองแข็งแรงมีกำลังมากซึ่งจะมีธาตุให้คุณจะเป็นธาตุไม้และน้ำที่หลักปีเกิดจะใช้ดูในเรื่องของภูมิหลังวัยเด็กและเรื่องของทางไกลมีธาตุทองหยางสองตัวที่เป็นดาวคู่แข่งวงเล็บทองหยินกับทองหยางถือว่าเป็นคู่แข่งกันด้วยทองหยินหมายถึงทองและโลหะมีค่าหรืออัญมณีส่วนธาตุทองหยางคือเหล็กโลหะใช้งานเป็นเครื่องมือและอาวุธจึงมีบุคลิกคือรวดเร็วแข็งแกร่งชัดเจนหนักแน่นเด็ดขาดในวัยเด็กจึงเป็นคนหัวแข็งชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้ง่ายๆใช้ความรุนแรงและต้องแยกจากครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศซึ่งคุณพิธาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเด็กเกเรจนครอบครัวต้องส่งไปอยู่ต่างประเทศ